ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีการจัดปาฐกถาพิเศษนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โรคฝีดาดลิงในระดับโลกก็พบว่ายังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตยังค่อนข้างต่ำส่วนใหญ่พบมากในประเทศแถบแอฟริกาค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะได้จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่30ภายใต้หัวข้อ80ปีวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศประจำปี2565โดยศาสตราจารย์กิตติคุณพิไลพันธ์พุทธวัฒนะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศประจำปี2565ปาฐกถาพิเศษค่ะเรื่องไวรัสฝีดาดลิงโดยระบุว่าเชื้อไวรัสฝีดาดลิงไม่ใช่เชื้อใหม่นะคะพบครั้งแรกเมื่อปี1959พบในลิงที่นำเข้าในห้องปฏิบัติการในเดนมาร์กการติดเชื้อในสัตว์ในคนการติดเชื้อในคนรายแรกก็คือที่ DR คองโกแล้วก็พบอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งขณะนี้องค์การอนามัยโลกก็อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับระดับการเฝ้าระวังของโรคเพิ่มขึ้นหลังพบการระบาดนอกแอฟริกาใต้กระจายไปแล้วกว่า 30-40 ประเทศค่ะสำหรับการติดเชื้อฝีดาดลิงสามารถติดได้ทั้งสัตว์สู่สัตว์สัตว์สู่คนจากรอยข่วนต่างๆนะคะหรือว่าจากการสัมผัสใกล้ชิดโดยข้อมูลล่าสุดก็มีการพบเชื้อไวรัสในอสุจิด้วยขณะที่ระยะฟักตัวพบได้ตั้งแต่ 6-13 วันหรือ 5-21 วันค่ะอาการที่พบก็ไม่ได้ต่างจากโรคอื่นๆนะคะที่มีอาการใกล้เคียงกันก็คือจะเริ่มจากการเป็นผื่นเป็นตุ่มใสตุ่มหนองนะคะแต่ว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะทั้งนี้มองว่าถ้าผู้ป่วยรายนั้นผิวหรือตุ่มเริ่มมีสะเก็ดนะคะอาจจะยังต้องให้กักตัวอีกสักระยะก่อนเนื่องจากในสะเก็ดของรอยแผลยังคงมีเชื้อโรคเนี่ยเยอะอยู่นะคะต้องไปทำความเข้าใจกับนักระบาดวิทยาด้วยก็คือถ้าเจออาการเนี่ยเข้าข่ายก็อย่าเพิ่งเดินทางอย่าเพิ่งไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยกักตัวก่อนดูว่าเป็นเราเข้าข่ายต้องสงสัยจริงไหมหรืออาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลยนะคะเพื่อรักษาตัวเองแล้วก็ไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนอื่นอย่าไปใกล้ชิดคนอื่นค่ะคราวนี้การระบาดของฝีดาดลิงก็น่ากังวลใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเริ่มขยับเข้ามาใกล้ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วล่าสุดนี้พบผู้ติดเชื้อที่ประเทศสิงคโปร์เป็นรายแรกนะครับถือได้ว่าเป็นรายแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้เกาหลีใต้ก็มีรายงานเหมือนกันนะครับว่าพบเคสต้องสงสัยติดเชื้อฝีดาดลิง2รายด้วยกันครับชัดเจนแล้วนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์รายงานเมื่อวานนี้ครับ21มิถุนายนนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาดลิงยืนยันคนแรกของประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยเคสนำเข้าก็คือเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนั่นเองครับนับเป็นผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงคนแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงคนแรกของสิงคโปร์คนนี้เขาเป็นชายชาวสหราชอาณาจักรนะครับอายุ42ปีทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินเข้าออกสิงคโปร์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้รักษาตัวในโรงพยาบาลศูนย์แพทย์โรคติดเชื้อแห่งชาติของสิงคโปร์อาการคงที่ครับผู้สัมผัสใกล้ชิด13คนนะครับระบุชื่อได้หมดแล้วนะเมื่อวานนี้ก็ถูกแยกตัวแล้วก็มากักตัว21วันสิงคโปร์เองยังคงติดตามเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบหลายเที่ยวบินและผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ผู้ติดเชื้อคนแรกดังกล่าวนั้นอยู่ในสิงคโปร์ด้วยอย่างไรก็ตามสิงคโปร์เคยตรวจพบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงครั้งล่าสุดนะครับคือครั้งก่อนเนี่ยย้อนกลับไป3ปีเลยทีเดียวครับไม่ใช่แค่สิงคโปร์นะครับที่กังวลใจกับเรื่องนี้ล่าสุดนี้มีข่าวมาจากเกาหลีใต้นะครับว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้หรือว่า KDCA รายงานในวันนี้ครับ22มิถุนายนว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อฝีดาดลิง2คนแรกของประเทศเข้าแล้วขณะนี้กำลังตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดอยู่นะครับเพื่อยืนยันว่าติดเชื้อฝีดาดลิงหรือไม่1ใน2เคสนี้ที่ต้องสงสัยนะครับเป็นชาวเกาหลีใต้เองแสดงอาการเมื่อเขาเดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศหลังจากไปที่เยอรมนีมานะครับก็คือกลับมาที่ประเทศเนี่ยเมื่อวานนี้21มิถุนายนตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลศูนย์แพทย์อินชอนครับส่วนคนที่2เป็นชาวต่างชาติแสดงอาการเข้าข่ายติดเชื้อฝีดาดลิงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเดินทางเข้ามาที่เกาหลีใต้เมื่อวันจันทร์ที่20มิถุนายนนะครับขณะนี้ถูกรักษาแบบแยกเดี่ยวในโรงพยาบาลที่เมืองปูซาน
ห่างจากกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้ไปทางตะวันออกเฉียงใต้300กิโลเมตรด้วยกันครับค่ะส่วนทางด้านประธานาธิบดียุนซอกยอลของเกาหลีใต้นะคะมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดมาตรการกักตัวค่ะสำหรับนักเดินทางที่มาจากต่างประเทศตามสนามบินต่างๆทั่วเกาหลีใต้และให้จับตาเฝ้าระวังสถานการณ์ในประเทศว่าเกิดการระบาดของฝีดาดลิงหรือไม่การพบเคสต้องสงสัยครั้งแรกของเกาหลีใต้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้เพิ่งประกาศเตือนภัยฝีดาดลิงระดับต่ำสุดจากทั้งหมด4ระดับค่ะและเพิ่มความเข้มงวดการติดตามเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสฝีดาดลิงเข้าประเทศเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาและก่อนหน้านั้นค่ะวันที่24พฤษภาคมเกาหลีใต้ได้เริ่มตรวจวัดอุณหภูมิและใช้แบบสอบถามนักเดินทางทุกคนที่เคยเดินทางผ่านประเทศที่โรคฝีดาดลิงระบาดอยู่ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ KTN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ